Roger. You say again. I said to you, we go out work on, out in the field, out in the garden. I said, should I put on my socks and shoes? Up to you. Up to you. No, you're supposed to say, oh yes, put on your shoes and socks. Protect yourself from getting the bugs and stuff. Or put the boots on, but put something on, but not just your flip-flops. No. But no, you say, it's up to you. It's up to you. Okay. No. Okay. You're supposed Roger, to say, yes, when you yes. go to work in the garden, you ought to wear shorts and boots for protect you from mosquito or small ant. Okay, dear. And for comfortable. Okay, dear. I will. Okay. That's better. Sir, where are you going? To the garden. The garden. Okay. Go. Are you ready, Roger? And we'll lay it down and roll it out. Roger, everything okay? วันนี้พ่อใหญ่รถเจอมาซอยอ้อมผ่าจ้ะพี่น้องเพราะว่าก่อนสิปลูกของมันต้องอ้อมผ่ากั้นหมากั้นไก่เนาะจ้ะมองนี้เป็นหมาเป็นไก่รอบๆแถวนี่แหละจ้ะเขาเลี้ยงปล่อยล่ะกะเขามาเล่นกั้นนวลเนี่ยถ้าปลูกของถ้าบ่อ้อมผ่าหมากับไก่กะสิเขามาเล่นเบิดเราจ้าพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าพวกโหว่าสิกั้นได้ขนาดใดนี่จ้าพี่น้องแนวเจ๊มองมากินต้นอะโวคาโดที่เจ๊มองซื้อมากินเนาะจ้าพี่น้องเจ๊มองก็เลยกาไว้ร้านขอไปปลูกก็เลยหายไป2ต้นจ้ะพี่น้องเบิ่งเจ๊มองกินแล้วก็จักพันใดต่อพันใดจ้าพี่น้องเจ๊มองก็เอาวางใส่ในถุงดินสีดําเนาะจ้ะเบิ่งงามๆจ้ะพี่น้องเตรียมไปปลูกแต่บ่ฮู้ว่าพันธุ์แต่ละพันธุ์ที่ยายมองกินนี่ปลูกสิมีหน่วยบ่จ้ะยายมองก็มักลองมาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องต้นนี้คือกาหลังสุดจ้ะพี่น้องเตรียมไปปลูกในดินที่ยายมองน่ะถมอันนี้ก็คือต้นสตอจ้ะพี่น้องเนี่ยต้นสตอที่ยายมองกินล่ะเออที่มันน่ะสวนที่ยายมองปลูกอยู่สวนน้องสาวเนาะมันแก่เนาะตัวใดที่กินบ่ได้ยายมองก็เอามาเสียบๆไว้จ้ะพี่น้องเตรียมไปปลูกอันนี้ก็ต้นพ่วงข้ามจ้ะพี่น้องก่อนสิปลูกนี่ต้องหาข้างให้เขาก่อนเลยจ้ะพี่น้องยายมองก็เสียได้เนาะคือมันมีเม็ดแก่มันที่ล้นลงมานะยายมองก็เลยมาเสียบไว้มันก็เลยงามจ้ะอันนี้ก็เตรียมไปปลูกสวนใหม่คือกันอันนี้ก็ต้นบักหนาวจ้ะพี่น้องจะมองเพาะกาไว้เตรียมปลูกสวนใหม่คือกัน
เฮ็ดน้ำบักนาวกินนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวจะมองกับเมืองก่อนว่าสิปลูกช่วงนี้เลยเฮ้อสิว่าถาเดือน6บางอย่างก็บ่ต้องถาเดือน6จ้ะพี่น้องอันใดที่มันพอบ้างหลายๆจะมองก็คือสิถาเดือน6อย่างเช่นว่าทุเรียนเนาะจ้ะต้องถาปลูกเดือน6อันนี้ต้นบักทุเรียนที่ร่องปลูกหลังบ้านยายมองที่ร่องอ่ะสิใหญ่เข้ามาเนาะจ้ะพี่น้องมันดินมองนี้มันสิเป็นดินหินสิเป็นสีต่ำเนาะเอาก็สิบ่งามปานใดจ้ะอันนี้ปลูกวางเดือนมิถุนาจ้ะพี่น้องเนี่ยเป็นการปลูกบักทุเรียนเทื่อแรกยังบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยเคมีจ้ะพี่น้องใส่ขี้งั่วขี้ข้วยแล้วก็เอาใบช้ำช้ามาใส่จ้ะพี่น้องข้างๆกันก็สิเป็นต้นอะโวคาโดจ้ะพี่น้องมึงคือกินแล้วก็เอาเม็ดมันกาเนาะก็ลองปลูกโอ้ยมันสิใหญ่ซ่ากันแหละจ้ะพี่น้องมึงไก่กันกับบักทุเรียนแต่ว่าต้นบักทุเรียนนี่เขาสิบ่มักต้นใหม่ต้นอื่นมางามเขาเลยจ้ะพี่น้องมึงพี่น้องต้นนี้ก็ปลูกซ้ำกันแต่ว่าใหญ่ต่างกันจ้ะพี่น้องต้นนี้ก็งามจ้ะพี่น้องปลูกปลายเดือนมิถุนาคือกันจ้ะทุเรียนค่อยๆเอาดินมาโกยๆใส่ถมๆเนาะจ้ะพี่น้องเนี่ยถัดไปก็สิปลูกต้นผักหวานดอกต้นแค่เป็นพีเหลี่ยมจ้ะพี่น้องเพราะว่าคือสิบ่ยั่งไกลมากขวดทุกมือออกทุเรียนงามจ้ะพี่น้องกําลังออกใบอันนี้ต้นสตอที่ยะมองพอไหวนะจ้ะอันใดที่ดูแข็งแรงยะมองก็เอามาลงก่อนจ้ะพี่น้องใหญ่ไวๆจ้ะพี่น้องมึงอันนี้ต้นผักหวานที่รอดจากไกลจ้ะพี่น้องผักหวานป่าใหญ่เร็วจ้ะพี่น้องมันจะต้อนมันก็สิมักดินหินเนาะมันได้ที่มันเป็นดินหินเนี่ยมันใหญ่เร็วจ้ะพี่น้องเปิ้นอะโวคาโดต้นนี้ก็ใหญ่แหละจ้ะพี่น้องแต่กิ่งมันแต่กิ่งออกมาจ้ะต้นนี้ก็ใกล้ต้นทุเรียนเท่ากันจ้ะพี่น้องจักต้นใดสิงามต้นใดหรอกจ้ะพี่น้อง